สมเด็จพระพุทธารย์วัดไรมิตรวิทยารามพร้อมด้วยสมเด็จพระมหาเทราจา์วัจานาวาร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล72ปีดรกฤษดาจางใจมลพร้อมเปิดห้องประชุมเนยเจ้ากิฟที่อาคารสมเด็จพระมหาเทราจานวัจานาวาเขตสาทรกรุงเทพม,ทมหานครได้มีพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล72ปีดรกฤษดาจางใจมลประธานกรรมการบริหารบริษัทเนเจ้ากิฟจำกัดพร้อมเปิดห้องประชุมเนเจ้ากิฟต์ โดยมีสมเด็จพระพุทธารย์เจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพร้อมสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดญยานนาวาตลอดจนพระปมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปทุมคงคาพระธรรมรัตนาดีโลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามพระเถระภิกษุสามนเณรคุณทัศนีจางใจมนพร้อมครอบครัวร่วมในพิธี โดยครั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแก่ผู้มีอุปการะคุณของดรกฤษดาจังใจมนพรพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล72ปีตลอดจนพิธีเปิดห้องประชุมในเจ้ากิบที่มาจากความศรัทธาต่อพุทธศาสนาซึ่งดรกฤษดาจังใจมนได้สนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างอาคารสมเด็จพระมหาเทราจารยร์6ชั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมตลอดจนเผยแผ่ธรรมของภิกษุสามเณรวจญญาณนาวา ด้มีสมเด็จพระพุทธารย์เจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเมตตาเจิป้ายห้องประชุมเน่งเจ้ากิฟฉลองอายุวัฒนะมงคล72ปีดรกรษดาจางใจมลภายหลังพิธียังได้ถวายปัจัย5แสนบาทเพื่อสมทบงานการสาธารณสงเคราะห์แด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์และถวายธัยธรรมแก่พระเถระภิกษุสามเณรวจายนาวาด้วยดรกฤษดาจางใจมนเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานธุรกิจเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ บำรุงสุขภาพภายใต้ตราสินค้าเนยเจคิฟด้วยการอาศัยหลักคุณธรรมในการบริหารเคยได้รับรางวัลจากสถาบันและองค์กรต่างๆจากทั้งภาครัฐเอกชนโดยเฉพาะในความศรัทธาต่อพุทธศาสนาได้รับรางวัลมากมายอาทิปี2557รับรับรางวัลผู้นำพุทธโลกครั้งที่หนึ่งจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี2558รับรางวัลคนดีของสังคมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมจากมหาวิทยาลัย,ลยนทตกรุงเทพปี2561รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเพศงามการสาธารณสงเคราะห์และปี2562รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา